หลายอย่างหลายแล้วอันนี้เราจะสตาร์ทขึ้นมาเนาะเพราะเดี๋ยวตอนเสร็จจะต้องสตาร์ทขึ้นมาทำไมอ่ะดูในมือถือพี่ดิมันดีเลย์มากลองเข้าลองใหม่เอ้ยออกแล้วเข้าใหม่ไม่ใช่ว่าน้องสวัสดี3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เข้ามาแล้วนะครับที่เข้ามาแล้วกี่ท่านแล้วเนี่ยพี่ยังมองไม่เห็นเลยอ่ะนี่มาแล้วเนี่ยพี่มาแล้วนั่นน่ะนิดหน่อยเลยเนี่ยสวัสดี5ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับมีใครกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวผมกดหัวใจให้ก่อนเลยดีกว่าหัวใจให้ตัวเอง เหมือนเพลงป๊อปปองกูลอันนั้นเขาส่งกลับมาให้ตัวเองก่อนอื่นต้องดื่มชาไทยจาก MCC Pavilion ก่อนนะครับแบมถึงสะท้อนเห็นไหมล่ะตกลงเห็นข้อความไหมมันดีเดย์อ๋อก็มีพี่เต้ยพี่เต้ยหายไปนานเลยพี่ยังขับรถอยู่ปะเนี่ยพี่เต้ยพี่วิชิตชัยเหรอครับสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับจะสวัสดี7ท่านครับวันนี้ผมอยู่กับไทอัมสตีททวินตัวนี้น่าจะประมาณปี18แล้วแหละทีนี้เป็นลูกค้าของเราเป็นลูกค้าประจำก็จะบอกว่าก็วันนี้ที่เท่าไหร่นะ13หรือ14อ่ะ13วันนี้13วันนี้ที่13นะครับก็เป็นการไลฟ์สดของ Moto Culture Club นะครับก็เป็นครั้งที่7แล้วเนาะครั้งที่6ก็เรื่อง Tiger 800อันนี้ก็มา Street to Win ทีนี้ลูกค้าของเราคนนี้ก็เป็นลูกค้าประจำนะครับก็ชื่อพี่โยครับพี่โยก็มาสวิตตั้งวาวกับเราประจำเลยครับทีนี้มันมีจุดหนึ่งที่อันนี้ก็เอามาแชร์ให้กับสาวกไทอัมบอนวิวว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจุดบางจุดที่บางท่านก็ผมบอกว่าตรงส่วนเนี้ยบางท่านก็ไม่เคยแกะดูแล้วกันทีนี้ผมก็เลยจะบอกว่าที100ก็เหมือนกันนะที120ก็เหมือนกันคือตระกูลบานาวิวจุดตรงนี้มันจะเหมือนกันหมดทีนี้เนี่ยบางคนไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ควรที่จะดูแลบ้างดีกว่าแกะดูบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะ
ี๋ยวผมจะเอาฝากระเป๋าก่อนจริงๆอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวมาฝากระเป๋ากันฝากระเป๋าท่านอยู่ไหนนู่นข้างในห้องกี่ตัวละ6คน6คนเอง วันนี้คนเข้ามาชมน้อยนะแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราจะทำให้ดูแล้วกันฝากระเป๋าตรงนี้นะครับก็มันจะเป็นจุดศูนย์รวมของพวกรีเลย์เราก็แกะออกมาเนี่ยมันจะมีตรงนี้มันจะมีตัวนี้ปิดอยู่นะครับเราก็เอาอันนี้ออกเอาอันนี้ออกเราออกไปปุ๊บเราจะเจอปลั๊กตัวนี้ที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ฝั่งนี้ป่ะตัวนี้นี่อยู่นี่ซ่อนอยู่ตรงนี้ครับนี่ปลั๊กตัวนี้คืออะไรปลั๊กตัวนี้จะบอกว่ามันเป็นปลั๊กของเอาภาษาชาวบ้านแล้วกันเป็นปลั๊กของมัดข้าวต้มที่มันเป็นแหล่งกำเนิดไฟก็คือมัดข้าวต้มก็คืออยู่ในนี้แล้วก็เดินสายวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือว่าปลั๊กละลายอันนี้เพิ่มมาอยู่ตรงกลางมันถ้าเกิดมันวางอยู่แบบนี้นะครับวางอยู่แบบนี้เดี๋ยวนะวางอยู่แบบนี้มันอยู่ตรงกลางมันจะมองไม่เห็นเราต้องดึงออกมาเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ออกไปก่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันมองไม่เห็นว่ามันละลายไงทีนี้ลูกค้าก็มาเจอว่ามีควันขึ้นออกมาก็เลยแกะมาดูว่าเอ๊ะทำไมควันขึ้นตอนที่สตาร์ทนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆควันขึ้นนะก็คือแกะออกมาดูเอาปรากฏว่ามันละลายนี่มันละลายเห็นไหมฮะมันละลายทีนี้คันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าละลาย3ครั้งครั้งแรกก็เอารถมาเซอร์วิสที่เราก็แก้ไขให้โดยการที่เราเปลี่ยนปลั๊กไปเราก็เปลี่ยนปลั๊กไปให้ครั้งที่2ก็ละลายนะครับทีนี้มาครั้งที่3เนี่ยเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงละลายแล้วก็ละลายเฉพาะเส้นกลางอย่างเดียวเลยเฉพาะเส้นกลางอย่างเดียวเลยเนี่ยเส้นนี้ไม่ละลายเส้นนี้ละลายอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูไลฟ์นี้นะครับก็แนะนำว่าควรจะเช็ครถของตัวเองบ้างโดยการเปิดฝากระเป๋าออกมาแกะตัวนี้ออกมาไอ้ตัวนี้สามารถดึงออกมาได้ไม่เป็นอันตรายนะครับไม่ช็อตไม่อะไรทั้งนั้นสามารถดึงออกมาแล้วก็ตรวจดูอย่าดึงปลั๊กออกกันอย่างนี้นะห้ามดึงนะดึงออกมาแล้วอย่าห้ามดึงออกมาอย่างนี้นะไม่เอานะครับก็คือให้มันอยู่ไว้ที่เดิมนั่นแหละเช็คออกมาว่ามันละลายไหมแค่นั้นเองเพราะว่าจริงๆในเนี้ยเขาจะอาบพวกจลบีมาอยู่แล้วเขาเรียกเป็นจลบีกันอาร์คมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้วันนี้ก็เลยมาบอกว่ามันเป็น 3 รอบแล้วก็เลยมาเช็คกันดูซิว่ากระแสคำว่ากระแสเนี่ยคือแอมป์โวลต์กับแอมแยกกันนะครับตัวนี้จ่ายไฟออกมาเนี่ยผมไม่ได้ผมจะบอกว่ายังไม่ได้เช็คว่ามันกี่โวลต์แต่วันนี้เรามาเช็คกระแสกันว่ากระแสเกินจริงๆไหมคำว่าเกินในที่นี้เนี่ยเกินอยู่เท่าไหร่อันนี้มาตรฐานของตัวรถอยู่ที่ประมาณวิ่งอยู่ประมาณ25 ถึง 32ต้องไม่เกิน35เอางี้แล้วกันเขาจะวิ่งอยู่ตรงนี้ทำไมถึงต้องวิ่งเพราะว่า
ในขณะเดินเบาในขณะเดินเบากับเร่งกระแสจะต้องไม่เท่ากันเวลาเร่งเนี่ยตัวล้อแม่เหล็กจะปั่นจะเขาเรียกจะเกิดอำนาจสนามแม่เหล็กแล้วก็จะเกิดกระแสไฟออกมาตัวนี้ไฟออกมาไม่ใช่ DC โวลต์นะครับตัวนี้ออกมาเป็น AC โวลต์หรือเข้าใจเอามิเตอร์ไปจิ้มแล้วเช็คแล้วเป็น DC นะไม่ใช่นะครับเป็น AC ทีนี้เราจะมีเครื่องมือพิเศษอันนึงเดี๋ยวก่อนพูดเยอะหิวน้ำพี่เต้ยบอกรถยังอยู่ครับพี่ยางแบนแล้วครับโอ้พี่เต้ยไม่ใช้รถไทอัมนี่ยิ่งใช้ยิ่งอึดนะไม่ใช้นี่เตรียมตัวมาเซอร์วิสกับยอดได้เลยเดี๋ยวผมเอาเครื่องมือพิเศษอันนึงก่อนวันนี้พระเอกของเรานะครับอันนี้คือพระเอกของเราถ้าใครพอจะรู้จักเครื่องมือตัวนี้เรียกว่าอะไรช่วยส่งเสียงกันหน่อยครับว่ามันคือเครื่องมืออะไรจริงๆแล้วถ้าเขาเรียกอะไรนะคนที่เป็นช่างไฟฟ้าจะรู้ดีอันนี้มันคืออะไรอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษอย่างนึงที่ทางเราก็มีไว้เช็คละเอียดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะรถอะกระแสที่วิ่งไปในจุดต่างๆอะมันเหมาะสมไหมมันเกินไหมหรือว่ามันต่ำไปไหมแรงดันตกข้อมเป็นยังไงแรงดันตกข้อมมันคือโวลต์แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นกระแสก็คือแอมป์นะครับอันนี้มีใครตอบได้ก็ตอบมันมาแล้วครับสนุกดีครับจะได้เขาเรียกอะไรนะจะได้ร่วมกันแชร์พูดคุยกันอะไรประมาณแบบนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือตัวนี้เช็คว่ามันกระแสมันเท่าไหร่พี่รัตพงศ์บอกมัลติมิเตอร์มีใครอีกไหมครับมัลติมิเตอร์ผิดครับแต่จริงๆตัวนี้ก็ใช้เป็นมิเตอร์ได้แต่ว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาเรียกว่าคลิปแอมคำว่าคลิปแอมหมายถึงว่าตัวนี้มันจะเป็นที่คลิปหมายถึงคล้องเข้าไปอย่างนี้คล้องเข้าไปอย่างนี้คล้องเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อให้วัดกระแสที่มันวิ่งไปในตัวรถว่ากระแสเท่าไหร่วันนี้ตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขเพราะว่าผมยังปิดเครื่องอยู่แต่วันนี้เราจะมาเช็คให้ดูว่ากระแสที่แท้จริงในไทอัมสตรีททูวินจ่ายไฟออกมาเท่าไหร่แล้วกระแสเกินไหมสำหรับคันนี้เดี๋ยวอาจจะได้ยินเสียงผมไม่ค่อยชัดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยวมันจะได้ยินเสียงเครื่องค่อนข้างดังเดี๋ยวผมจะให้กล้องมาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าด้านนี้เป็นท่อไอเสียและเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องมือวัดให้ดูว่ากระแสเท่าไหร่ตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขมาตรฐานนะครับใครเอาไปสำหรับเพื่อนช่างด้วยกันมาดูไลน์นี้แล้วก็มันเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปบันทึกไว้จะได้ดูว่าเราสามารถเช็คให้ลูกค้าด้วยนะว่ากระแสมันมา3สายจริงไหมแล้วมันมีกระแสตัวไหนเกินมาบ้างไหมแล้วถ้ามันหายไป1เส้นก็หมายความว่าอะไรประมาณแบบนี้เดี๋ยวผมจะค่อยบอกตอนท้ายแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะย้ายกล้องมาฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องมีใครทายถูกบ้างไหมอันนี้มีก็มีพี่ภาคภูมิคลิปแอมคลิปแอมครับพี่ภาคภูมิครับพี่วรัตเหรอครับคลิปแอมคลิปแอมใช่ครับพี่รัตพงศ์ที่บอกมัลติมิเตอร์ก็คือมัลติมิเตอร์แคมป์ก็เรียกได้ครับเรียกได้ครับเรียกได้ครับผมโอเคพี่แสงสดภูลสวัสดิ์นี่คือพี่คมไงอ๋อพี่คมพี่คมทางภูเก็ตใช่ไหมใช่อ้าวเดี๋ยวผมจะมาเช็คให้ดูว่ากระแสเท่าไหร่เนาะอ่ะเดี๋ยวย้ายกล้องมาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะเสียงดังผมจะเริ่มคิดนะครับว่ามัน
1นะครับอันนี้สายที่1เดี๋ยวผมจะเร่งหน่อยบินมาทางตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันอยู่ประมาณ31เองแล้วก็ลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเส้นที่2เนาะกระแสทั้ง3เส้นเนี่ยที่ผมจับได้เนี่ยปรากฏว่าเป็นกระแสที่ไม่สูงมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากเกินไปทีนี้เนี่ยเอ๊ะแล้วมันละลายได้ไงอันนี้เท่าที่สังเกตเลยเราก็เลยจะมองไปที่ว่าปลั๊กตัวนี้มันหลวมครับด้วยความที่มันหลวมมันเกิดการขยับตัวมันสามารถขยับตัวได้เอางี้ว่ามันปลั๊กที่มันเป็นตัวผู้ตัวเมียมันไม่แน่นตอนนี้มันไม่แน่นเลยทีนี้เราก็คุยกันกับลูกค้าของท่านนี้นะครับก็สรุปแล้วก็เลยเขาบอกว่าเขาจะไม่ใส่ปลั๊กแล้วเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องละลายได้ทีนี้เราก็ใช้วิธีใหม่โดยการใช้หางปลากลมย้ำแล้วก็ใช้น็อตขันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพันด้วยเทปละลายซึ่งจริงๆมันก็เก็บอยู่ในนี้คือจริงๆมันไม่เห็นนะครับไอ้สภาพที่เราจะต่อให้เขาให้มันแน่นมากแล้วโดยที่มันไม่ขยับเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในฝากระเป๋านี่เพราะว่าจริงๆแล้วปลั๊กที่ละลาย3รอบเนี่ยผมก็มองว่ามันมาจากการที่มันหลวมเวลามันหลวมมากๆอ่ะมันก็จะละลายครับแล้วการเข้าสายใหม่ๆย้ำใหม่ๆเนี่ยเวลาไปใช้มันก็จะอาจจะละลายอีกจริงๆเราเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้กับรถไปหลายคันแล้วทีนี้คันนี้เป็นข้อสังเกตคันแรกที่เรามองว่ากระแสมันเกินไหมทีนี้เราจะแยกประเด็นไปได้เลยว่าโอเคกระแสไม่เกินแล้วก็กระแสก็ไม่ได้สูงถ้ามันกระแสสูงๆมากเนี่ยโอเคว่ามันอาจจะละลายนะครับทีนี้เราก็เช็คไฟ3เฟสมาแล้วก็คือแอมป์ที่วิ่งเข้าไปหารถเนี่ยคือเป็นปกติแล้ว ทีนี้จะเกิดว่าถ้าเกิดลูกค้าที่เขาเรียกอะไรนะไปแก้ไขรถเราก็มองว่าเอ๊ะมัดข้าวต้มเสียไหมอะไรเงี้ยก็จริงๆสามารถใช้คลิปแอมหรือว่าใช้มัลติมิเตอร์แล้วก็สามารถวัดได้ด้วยว่าจริงๆแล้วอะกระแสที่ออกมาเนี่ยเข้าไปจ่ายในระบบไหมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆที่ผมเอามาไลฟ์ให้ดูว่ามันสามารถเช็คแอมได้จากตัวเครื่องมือพิเศษตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นช่างไฟฟ้ามีแต่อย่าลืมปรับเป็น DC โวลต์นะอันนี้มันปรับเป็น DC ได้นะครับประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้มันไฟมันออกมาเป็น AC นะฮะอันนี้ไฟมันออกมาเป็น AC นะอันนี้มันต้องเป็น AC มันถึงจะขึ้นนะครับไม่ใช่ DC นะอันนี้เป็น AC AC คือกระแสสลับนั่นเองนะครับแต่ว่ากระแสสลับในตรงนี้มันไม่ดูดเขาเรียกมันไม่ดูดมันไม่สามารถที่จะดูดคนได้เพราะว่ามันกระแสมันไม่ได้สูงมากมันประมาณแค่30เองมีคำถามไหม
พี่ๆที่ชมอยู่มีคำถามอยากถามไหมครับอยากถามไหมครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราก็มาไลฟ์แค่นี้เพราะว่ามันเป็นเคสที่เราสงสัยเราก็เลยมาไลฟ์ให้ดูว่าไอ้ข้อสงสัยที่เรากำลังสงสัยเนี่ยมันเป็นข้อที่แบบว่าเราแก้ปัญหาเราต้องแก้ปัญหาให้มันจบนะครับประมาณนี้เห็นไหมไม่มีวันนี้ชมกี่ท่านประมาณ13ได้ครับโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็จะทิ้งไลน์นี้เป็นข้อมูลให้อยู่แล้วโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ติดตามชมนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่มีส่วนร่วมในการตอบคำถามแล้วก็ถามคำถามมานะครับครับพี่อัปเตอร์ครับดีฟิลดีครับฟิล30แอมป์ละลายฟิลเมนน่ะเหรอพี่น่ะตรงอ๋อฟิลเมนอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยมันละลายหรือมันขาดพี่มันละลายหรือมันขาดเอามีอันนึงดีกว่าแถมไปให้เลยมันขาดอ๋อมันขาดแปลว่าไฟรัดวงจรต้องหาจุดครับเดี๋ยวอันนี้ผมแถมให้อีกอันนึงมีลูกค้าหลายท่านโทรมาหาผมแล้วก็มีช่างบางร้านก็โทรมาหาผมด้วยว่าพี่ยอดครับไฟทั้งคันไม่ติดเลยฟิวมันอยู่ที่ไหนเขามาหาฟิวใต้เบาะแล้วปรากฏว่าไม่ขาดเลยฟิวเมนนะครับอยู่ที่นี่นะครับให้ทุกคนมาดูได้เลยนะครับมันอยู่ในนี้นะฮะดูนะครับตะกี้เหมือนพี่อะไรที่บอกคำถามมานั่นแหละฟิวเมนก็คือสามารถแกะตัวนี้ออกก่อนมันจะมีตรงนี้บีบนะครับบีบแล้วดึงออกมาบีบแล้วดึงออกมาอย่างนี้นี่คือฟิวเมนนะฮะฟิวเมนตัวนี้ถ้าตัวนี้ขาดไฟฟ้าจะดับทั้งคันไฟหน้าจอจะไม่ติดฟิวเมนอยู่ตรงนี้นะครับเอ๊ะมันเหมือนมีสแปร์ป่ะอันนี้ไม่มีสแปร์ไม่มีสแปร์ฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำให้หาฟิวสแปร์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวไทอัมเองไม่มีสแปร์ให้นะครับตัวนี้30แอมป์นะซื้อหาได้ตามร้านรถยนต์ทั่วไปนะครับแต่มันเป็นแบบฟิวเขาเรียกฟิวมันมีขนาดเรียกเป็นภาษาของรถนะครับแต่ว่าแนะนำถอดตัวนี้ไปที่ร้านแล้วก็บอกว่าเอาแบบนี้30แอมป์เพราะมันมีขนาดเล็กเขาเรียกมันมีคำศัพท์เรียกครับแต่เพราะผมจำไม่ได้แต่ทางที่ดีเอาเนี้ยไปที่ร้านรถพกไว้ใต้เบาะดีกว่าอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าฟิวเมนตัวนี้ขาดไฟฟ้าดับทั้งคันเลยเนาะอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนช่างหรือว่ายูเซอร์ที่ใช้ไทอัมถ้าไฟฟ้าดับทั้งคันมาดูตรงนี้นะครับแกะได้นี่แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้พี่คมบอกว่าสรุปว่าขยับเยอะก็ร้อนเมื่อร้อนมากก็ละลายใช่ครับทำไงก็ได้ให้มันไม่ขยับใช่ครับถูกต้องครับพี่ถูกต้องครับพี่พี่รัตพงศ์เคยเจออาการนี้ในรถไทเกอร์200ของตำรวจครับครับจุดเยี่ยมเลยจุดเดียวกันเลยอ๋อจุดเดียวกันเลยจุดเดียวกันเลยนี่แหละพี่นพเดชที่120ควรตั้งวาล์วที่กี่กิโลและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับก็ใช้ตั้งที่32ครับค่าใช้จ่ายของที่เราก็อยู่ประมาณ10,000กว่าบาทครับแต่ว่าจริงๆแล้วตั้งวาล์วเดียวก็ 9,800 แต่ว่ามันมีดีเทลอื่นๆด้วยอันนี้สามารถติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะส่งข้อความกลับไปให้มันเป็นรายละอักษรว่ามีอะไรบ้างจะได้เข้าใจก็ดีมากครับที่มีเราจะได้สร้างสรรค์เรื่องที่ว่าเอ้ยเราจะได้สำหรับ MTC เองก็ได้เขาเรียกได้ความรู้มาจากทั้งเพื่อนที่ขับไทอัมแล้วก็ช่างหลายๆท่านด้วยก็ช่วยกันแนะนำมาดีครับอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยอย่างพี่คมนี่ก็เป็นแอดมินของไทอัมซ่อมเองได้ในเพจ Facebook ก็เข้าไปอ่านหลายๆอย่างมาก็เป็นประโยชน์ดีครับอันนี้ก็สามารถไปแชร์ได้นะพี่เพราะว่าเราจะได้สร้างสรรค์เราจะได้อันนี้กันไปเนาะเอามีคำถามอีกไหมครับนี่ก็อันนี้ก็แก้ไขแบบไอ้นี่เลยครับเอาหางปลากรมกับหางปลากรมมาเจอกันประมาณ M6 แล้วก็ใส่น็อตเลยแล้วก็พันด้วยเทปละลาย 3M ใครจะเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้นะ
ไม่หวงเพราะว่าจริงๆการใส่ปลั๊กเนี่ยโอกาสมันเริ่มเสี่ยงแล้วตอนนี้อันนี้ปะใส่ปลั๊ก3รอบอันนี้จริงๆร้านเราทำเอง3รอบละลายหมดเลยทีนี้เราก็มาแก้ปัญหานี้ดีกว่านะครับอุ้ย3พี่คมแชร์ครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่อ่ะมีคำถามไหมครับก็เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์ยังลืมกดติดตามผมหรือติดตามเพจแล้วก็ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดกันประจำนี่แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเจอเคสที่แชร์อะไรได้จะแชร์ให้ดูเลยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมีลูกค้าโทรมาหลายท่านอีกเหมือนกันว่าพี่ฮอตอันนี้เอาไว้ไลฟ์หน้านะครับอันแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าเราจะใช้นี่เขาเรียกตรงเนี้ยอยากจะรู้ตำแหน่งรีเลย์ว่าตำแหน่งรีเลย์คือเขาเรียกตำแหน่งเรียกใช้ไปจุดไหนบ้างเดี๋ยวไลฟ์หน้าค่อยมาเพราะอันนี้บอกเรื่องฟิลเมนไปแล้วเดี๋ยวข้างหน้าก็จะมาย้ำอีกทีเรื่องฟิลเมนเนาะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ